ระหว่างที่กำลังสืบสวนสอบสวนคดีพลุระเบิดที่มูโนะเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็เกิดเหตุคาร์บอมกลางเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพื้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะซึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุเบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นด้วยและแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีรายงานทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแต่บ้านเรือนใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยเลยค่ะกระเบื้องหลังคาที่ถูกสะเก็ดระเบิดจนทะลุรูปภาพและข้าวของถูกแรงอัดหล่นกระจายเต็มพื้นบ้านนี่เป็นสภาพความเสียหายในบ้านของนางสมศรีบุรินกุลชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้จุดตรวจอรการถนนทางพาดรถไฟแยกบุญลาบอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนางสมศรีบอกว่าระหว่างเกิดเหตุอยู่ภายในบ้านเพียงลำพังพอได้ยินเสียงระเบิดก็ตกใจไม่กล้าออกจากบ้านกระทั่งเพื่อนบ้านมาเคาะประตูเรียกถึงได้เปิดออกก็พบเศษซากรถยนต์คาร์บอมซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปไม่กี่ก้าวค่ะออกมาดูไหมคะคุณยายไม่กล้าการปิดประตูเงียบเลยแล้วก็ลูกหลานข้างบ้านเนี่ยเขามาเรียกคุณยายก็ขานออกมาเปิดประตูให้เขายังสั่นไม่หายเพราะกลัวส่วนว่าแรงระเบิดนั้นรุนแรงขนาดไหนให้คุณผู้ชมย้อนไปดูวงจรปิดกันอีกครั้งค่ะมันก็มาจอดรถเก๋งหลังนั่นหลังนั่นเดี๋ยวมันจอดรถเก๋งก็ขึ้นมาใส่รถก่อนโอ้โหรถอื้อขับรถขณะที่เมื่อเช้านะคะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยต้องนำถังแก๊สหุงต้มอีกหนึ่งลูกที่บรรจุสะเก็ดระเบิดออกไปนอกพื้นที่เพื่อทำลายทิ้งเพราะว่าที่เกิดเหตุคาร์บอมอยู่กลางชุมชนค่ะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบถ้าหากเกิดระเบิดขึ้นทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้เข้าเก็บวัตถุพยานอย่างละเอียดโดยเฉพาะตัวรถเพื่อที่จะสอบหาที่มาเบื้องต้นพบว่าเป็นรถโตโยต้าสีบรอนซ์ทองทะเบียนขอไข่งองู1540สงขลารวมถึงแกะรอยผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดค่ะส่วนสาเหตุของความรุนแรงครั้งนี้แม้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอผู้ก่อเหตุเนี่ยอยากจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าหลังจากไปมอบตัวนะคะหลังจากมีการมอบตัวของเจ้าของโกดังพลุระเบิดในตำบลมูโนะหรือไม่แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ออกไปเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยคล้ายกับผู้ก่อความไม่สงบในหลายคดีโดยได้วางแผนมาเป็นอย่างดีโจมตี3ชุดด้วยกันชุดแรกคือทีมขับรถคาร์บอมซึ่งมีระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกถูกจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาน้ำหนักรวม50กิโลกรัมโดยประมาณส่วนชุดที่2เนี่ยจะทำหน้าที่ดักซุ่มหน้าอาคารน็อกดาวน์ใกล้ที่เกิดเหตุโดยได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะที่คนขับรถคาร์บอมได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ที่มาจอดรับหลบหนีไปส่วนชุดที่3เนี่ยเป็นคนทำหน้าที่คว้างระเบิดไป๊บอมเพื่อเปิดทางให้ผู้ก่อเหตุ2ชุดหลบหนีแต่เคราะห์ดีที่ระเบิดไม่ทำงานค่ะส่วนที่จังหวัดยะลานะคะชุดเก็บกู้และทำลายระเบิดหรือ EOD เนี่ยตัดสินใจใช้เครื่องยิงทำลายระเบิดแสวงเครื่องบรรจุใส่ถังดับเพลิงที่ถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าแล้วกระเป๋าใบนี้ไปวางไว้อยู่ข้างรั้วจุดจอดซากของกลางภายในสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเจ้าหน้าที่ EOD ได้ใช้หุ่นยนต์ไปตรวจสอบแล้วก็ยิงทำลายวัตถุนั้น3ครั้งใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดถังดับเพลิงขนาด15กิโลกรัมค่ะจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะปีนรั้วแล้วนำมาวางไว้ในสถานีตำรวจเพื่อหวังสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะ